ด้านอุเทนถวายนะเขาก็ไม่ยอมที่จะมีการไล่รื้อหรือว่าให้ออกจากพื้นที่นะคะย้อนกลับไปคุณสวิทย์เรื่องนี้ถือว่าเป็นมหากาพย์เลยทีเดียวค่ะย้อนกลับไปเมื่อสมัยรัชกาลที่9รัชกาลที่6ค่ะนี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายแห่งนี้ครั้งหนึ่งเมื่อปี2465นั้นคือโรงเรียนเพาะช่างค่ะตั้งตามพระราชดำริของรัชกาลที่6ท่านตอนนั้นนะคะท่านได้พระราชทานเงินไว้ 10,000 บาทค่ะเพื่อก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้จากนั้นมาจนถึงวันนี้ค่ะได้มีการทำสัญญาเช่าที่กันนะคะที่20ไร่3งานสัญญาเช่า68ปีค่ะตั้งแต่ปี2478จนถึง2546เพราะฉะนั้นสัญญาเช่าหมดไปแล้ว20ปีนะคะระหว่างนี้มีข้อพิพาทไล่กันมาตลอดค่ะก็เป็นการขอคืนพื้นที่คืนจากจุฬาลงกรณ์แต่ก็ยังไม่ได้คืนเลยจนวันนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่นักเรียนทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของอุเทนถวายรวมทั้งนักศึกษารุ่นปัจจุบันที่เกณฑ์กันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะรวมตัวกันเรียกว่าแถวๆนั้นจะต้อง work from home กันว่างหมดเลยไหมคุณสุวิทย์ตำรวจมาตั้ง7สพเลยต้องมากันตั้ง7สพนะคะเพื่อที่จะมาดูแลนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนก็พยายามหลีกเลี่ยงตรงนี้ค่ะสถานที่เกิดเหตุนะคะก็คือว่ามากันเยอะขนาดนี้ตั้งแต่10โมงเช้าแล้วค่ะรวมตัวกันที่เชิงสะพานชมัยมรุเชษฐ์ค่ะกลุ่มนักศึกษาอุเทนถวายกลุ่มศิษย์เก่าอุเทนถวายและอาจารย์อุเทนถวายเอาอย่างแรกคือเริ่มจาก120คนก่อนนะตอน10โมงแต่หลังๆเดี๋ยวมารวมตัวกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะคะเดินทางกันเนี่ยค่ะวันนี้ร้อนไหมร้อนแต่กลัวไหมไม่กลัวเลยค่ะมากันด้วยใจนะคะตั้งแต่เช้าไปไหนกันบ้างค่ะหลังจากบวงสรวงเสร็จก็ตั้งแถวเลยค่ะขบวนแถวในยาวตลอดถนนพญาไทไปที่สำนักงานการจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพื่อยื่นหนังสือถึงอธิการบดีเพื่อให้ทบทวนเรื่องของการขอคืนพื้นที่ค่ะพร้อมกับตะโกนสู้ไม่ย้ายสู้ตะโกนอยู่อย่างนี้ค่ะยืนยันว่าจะอยู่และจะสู้ไม่ย้ายไปไหนนะคะจากนั้นไปกันต่อค่ะตำรวจก็เฝ้ารอค่ะ7สน.เนี่ยนะคะก็ดูความเรียบร้อยค่ะการจราจรก็ถูกปิดไว้2เลนนะคะก็มีคนอภิปรายนี่เป็นแกนนำค่ะแล้วก็มีการตั้งโต๊ะอ่านแถลงการข้อพิพาทการที่พิพาทกันมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทนานมาแล้วนะคะที่อยู่บนที่ดินผืนเดียวกับจุฬาลงกรณ์นี่ตั้งแต่บอกแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นะคะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่อาจจะสะสางได้เลยค่ะยิ่งไปดูหนังสือยิ่งวุ่นวายไปกันใหญ่เพราะว่าเรื่องข้อกฎหมายมันก็ซับซ้อนค่ะมีการยื่นขอคำพิพากษาจากศาลปกครองอยู่ตลอดเวลานะคะล่าสุดศาลปกครองสูงสุดไม่ได้สั่งให้ย้ายนะอันนี้ทางด้านของอุเทนถวายบอกว่ามีการฟ้องไปค่ะแต่ศาลท่านยกฟ้องการยกฟ้องนี่ก็คือว่าฟ้องแก้ต่างตอนที่ศาลให้ย้ายออกจากพื้นที่ไปเนื่องจากจุฬาลงกรณ์เขาไปมีการขอคืนพื้นที่คืนนะคะแต่ศาลยกฟ้องของทางอุเทนถวายแต่อุเทนถวายบอกว่าตอนที่ศาลยกฟ้องไม่ได้วินิจฉัยยกฟ้องเพื่อให้ไล่ไปนะคะแต่ยกฟ้องเนื่องจากว่าทางด้านศาลต้องการที่จะให้เห็นว่ามีการรับฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะก็เลยเอาหนังสือไปให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์เสร็จแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์อุเทนถวายว่าอย่างไรซะจะขอยื่นหนังสือที่มีส่วนประกอบด้วยกัน10กว่าข้อเลยคุณสุวิทย์แต่หลักการใหญ่ๆก็คือว่าจะไม่ย้ายเด็ดขาดค่ะขอคัดค้านการย้ายพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่อุเทนถวายจากถนนพญาไทออกไปคือไม่ยอมย้ายยังไงก็ไม่ย้ายนะคะแต่ที่สำคัญที่วันนี้เดินทางไปก็ที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็คือกระทรวงอวค่ะเพื่อไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาซึ่งท่านก็มารับแล้วแต่ท่านไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับผู้สื่อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวพยายามจะไปถามท่านบอกว่าเดี๋ยวให้นักศึกษากลับไปก่อนค่ะแต่ช่วงเช้าย้อนกลับไปนะคะก็มีการพูดคุยกันว่าจะไปถึงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยและถ้ามีโอกาสจะเข้าไปพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยืดเยื้อมานานแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีข้อสรุปหรือเปล่าเพราะว่าศาลสั่งอยู่บ่อยๆนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยศาลท่านก็สั่งให้ย้ายภายใน60วันซึ่งก็เกินเวลา60วันมาแล้วนะคุณสุวิทย์ใช่ครับนี่นะก็เป็นตำนานไม่รู้จะยืดเยื้ออีกเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ทราบได้